ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะในสูตรเราไม่มีผงชูรสแต่ถ้าคุณใส่ผงชูรสคุณต้องลดปริมาณความเค็มของที่คุณใส่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้มีกิจการได้จริงซึ่งเมนูตำซั่วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,521.80 มิลลิกรัมเมื่อปรับสูตรแล้วจะสามารถลดโซเดียมลงเหลือเพียง 920.60 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลงถึง 40% เลยทีเดียวค่ะโครงการนี้มีประโยชน์ลดการป่วยของเราได้เรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยประมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ